ก็เรื่องแต่งใจแต่งตัวแล้วก็แต่งใจแต่งใจให้ใจของเราสงบถ้าไม่งั้นใจเราก็จะควบคุมไม่ได้ถ้าควบคุมไม่ได้มันก็จะยืนเดินนั่งนอนก็ไม่สงบใจไปก่อนหมดที่ว่าคนใจร้อนกายไม่ไปใจก็ไปกายสงบแต่ใจไม่สงบดังนั้นเราก็ต้องฝึกให้ได้ผ่านสมาธิบ้างพอผ่านสมาธิแล้วก็เชื่อว่าจิตที่สงบมันมีอยู่ในตัวเราดังนั้นก็ต้องพอรู้ว่าสงบเป็นก็จะทำบ่อยๆพอรู้ว่าทำแล้วได้ทำแล้วความวุ่นวายก็หายไปฉะนั้นเราก็ต้องฝึกให้ข้ามนิวรณ์ตรงนี้ถ้าไม่ข้ามเราก็ต้องฝึกใหม่เดินดูนั่งดูนอนดูคิดนึกดูเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่ข้ามนิวรณ์คือความฟุ้งซ่านความสงสัยความรังเลความท้อถอยมันอยู่ในตัวจิตของเราเนี่ย มันจะปรุงแต่งของมันไปเรื่อยๆเราก็เลยสู้ไม่ได้แล้วก็ท้อถอยเหมือนหาหลักไม่ได้เองแต่หลักก็คือการดูลมหายใจพุทธเจ้าท่านก็ทำอย่างนี้แต่พุทธเจ้าท่านดูมา6ปีแต่ไม่ได้ดูลมหายใจแต่พอดูลมหายใจท่านก็ดูคืนเดียวที่จริงไม่ถึงคืนเริ่มปฐมฌานท่านก็ได้แล้วหกคำท่านก็ได้ลมหายใจที่ละเอียดแล้วเข้าไปเที่ยงคืนไปแล้วก็ผ่านจตุตฌานไปแล้วก็ไม่ต้องดูลมหายใจแล้วดังนั้นดูลมหายใจนี่เป็นเบื้องต้นที่เราจะเอาจิตมารวมเพื่อจะได้สติได้ผวังที่สงบเพื่อเก็บจิตของเราไม่ให้มันคิดมากกันเองเพราะไม่งั้นจิตเราไม่เข้าไม่ภาวนาจิตเราไม่รวมเป็นหนึ่งก็จะคิดโน่นคิดนี่ก็คิดยันตายตื่นขึ้นมาก็คิดหลับก็ฝันต่อฉะนั้นเราก็ต้องพยายามรวมจิตให้เป็นภาวนาให้ได้บ้างอย่างน้อยรู้ความสงบก็ใช้ได้ความสงบเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกมงบอกขึ้นใจเราว่าเราภาวนาเป็นเรารู้จิตของเราแล้วควบคุมจิตของเราได้แล้วเช่นมันจะถลักเราภาวนาหายใจเข้าพุทธใจเอาโทคิดโน่นก็พุทโธคิดนี่ก็พุทโธจิตมันจะไปเรื่อยๆเราก็พยายามดึงมาภาวนาคือภาวนาไม่ทิ้งนะเข้ามันก็จะหยุดคิดได้ขณะหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ภาวนาเลยเราก็ไม่รู้เลยว่าจิตเราคิดอะไรสงบมากน้อยแค่ไหนแต่มันจะไม่รู้เลยความสงบแล้วก็จะไม่ได้สมาธิไม่ใช่ว่าสมาธิจะได้ง่ายๆก็ไม่ภาวนาก็ไม่ได้ ไอ้ความไม่สงบมันได้ง่ายอยู่แล้วมันกระทบตลอดเวลาเพราะเราเป็นคนไม่สงบอยู่แล้วใจคนก็เหมือนลิงใจคนก็เหมือนปลอดป๊อกแป๊บป๊อกแป๊บตัวมันไม่ไปแต่ใจมันคิดตรงนี้ฝึกยากก็ต้องมีหลักของเราผูกใจเราก็กับการบริกรรมการภาวนาทำครั้งเดียวไม่สำเร็จก็ต้องทำบ่อยๆจนชำนาญขึ้นมาบ้าง จะได้รู้ว่าโอ้นี่เราเป็นนะเราทำจิตเป็นนะที่แรกนึกว่าจิตเราไม่เป็นเห็นคนอื่นเขานั่งเฉยๆเขาสงบเนาะเราก็สงบเลยแต่เรานั่งไม่สงบคนอื่นทำไมเขาสงบแต่เราทำไมไม่สงบเราก็ต้องแสดงว่าเมื่อก่อนก็เหมือนกับเรานั่นแน่มันก็ไม่สงบเหมือนกันเนี่ยนะใจมันก็แบบเดียวกันทั้งนั้นแหละเราก็ต้องภาวนาต่อสงบต้องเป็นของเราเดินจงกรมมั่งเดินก็จิตไว้ที่ฝ่าเท้าจิตเราเคยไปอยู่ที่อื่นก็เอาไว้ที่ฝ่าเท้ายกขึ้นก้าวไปวางลงขวาพุทธซ้ายโถหรือขวาย่างหนอแต่ก็เอาจิตไว้ที่คีกเท้าเพื่อจิตเราจะได้เป็นสตินี่เป็นบุญเป็นกุศลสมาธิเป็นปัญญาก็ทำให้มันเกิดในเป็นนิสัยทำให้เกิดเป็นนิสัยไว้เดี๋ยวถ้าไม่ได้แล้วมันก็จิตเราก็เป็นคนเบาบางไอ้แบบตกใจง่ายโกรธง่ายขาดสติง่ายกระทบอารมณ์ก็เดี๋ยวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวไม่ชอบเพราะการฝึกสมาธิไม่พออันนี้เราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องพยายามทำเพื่อเป็นตัวของเราเองเพื่อสร้างสมบารมีเราจิตเราจะได้เบาบางแล้วก็ไปต่อไปในอนาคตในชาตินี้ก็ฝึกไปเรื่อยๆไปเกิดชาติหน้านี่เป็นคนอดทนเป็นคนมีตบะมากมีบารมีมากการฝึกสมาธิก็ยากปีชาติเดียวฉะนั้นจึงว่า
วิริเยทุกขมะเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรคนขยันต้องได้สมาธิทุกคนมันก็นิวรณ์ทั้งนั้นแหละที่มันทำให้เราทำไม่ได้เมื่อยมั่งรำคาญมั่งคิดโน่นคิดนี่มันไม่ทันหรอกสงสัยรังเลหดทูเราก็ไปกังวลแต่คนอื่นไม่กังวลจิตมันไม่เข้ามารวมเราก็เลยไม่ภาวนาให้มันเต็มที่จากจริงการอยู่บ้านนะไม่ได้ภาวนาหรอกอยู่บ้านมีแต่พวกโทรทัศน์มีแต่เพลงมีแต่คนคุยกันนอกจากอยู่คนเดียวนะจะได้ภาวนาอยู่คนเดียวก็ภาวนาแล้วก็นั่งเพลินติดจนอารมณ์ที่เราคิดนั้นนั่นเนี่ยคนเราก็เพลินนะนั่งไปคิดไปเรื่อยไปบางคนก็ใจลอยไปเลยไม่ได้นั่งหรอกใจลอยคิดซะหมดเลยคิดซะหมดเวลาเลยเหมือนนั่งกรรมฐานน่ะคิดซะหมดเวลาเลยนะเป้งน่ะแบบฉันคิดซะเต็มที่เลยกูโทไม่อยู่กูคิดมันไปเลยอะไรต่ออะไรเอามาหมดเลยก็คิดเรื่องเดิมคนก็ย้ำคิดย้ำทำคิดเรื่องเดิมอ่ะไม่มีอะไรแปลกไปกับเก่าความโกรธก็ของเดิมความโลภก็ของเดิมความรักก็ของเดิมความคิดก็คิดเดิมๆใจดวงเดิมก็คิดใหม่คนเดียวน่ะคิดเตยคิดพุทธเจ้าจะว่าจิตฝึกได้ยากเพราะว่ามันก็คิดของมันเหมือนเดิมคิดใครไม่เที่ยวเท่ากับจิตตัวเองคนเที่ยวเก่งนะคนเที่ยวเก่งนะนั่งสมาธิเนี่ยจะเห็นคนเที่ยวเก่งคิดไปบ้านคิดไปจังหวัดโน้นคิดไปจังหวัดนี้บางคนคิดไปรอบโลกคิดไปโน้นต่างประเทศคิดไปหาคนโน้นคิดไปหานี้วนไปทั่วมาเลยโหตัวเองไม่อยู่เลยนะพุทโธหายไปหมดเที่ยวเก่งจิตมันเที่ยวเก่งก็เที่ยวทุกคนนะแต่บางคนก็ตามทันจิตโหเที่ยวไปถึงครึ่งแบบมาเที่ยวซ้ำที่ด้วยนะเที่ยวซ้ำที่ถ้าเกลียดก็เกลียดอยู่งั้นถ้ารักก็รักงั้นถ้าคิดถึงก็คิดถึงนะวนเรียกว่าเที่ยวที่เดิมชอบอะไรก็คิดอยู่งั้นไม่ชอบก็คิดอยู่งั้นจิตมันเที่ยวตัวไม่ไปแต่ใจมันไปชั่วโมงนี้เที่ยวสดทั่วเลยนะเที่ยวทั่วเลยเดี๋ยวนั่งใหม่ก็เที่ยวอีกก็ปล่อยมันอย่างเงี้ยถ้าไม่ภาวนาให้มันติดต่อกันก็เที่ยวเก่งเหมือนเดิมนักท่องเที่ยวระดับโลกไปได้หมดทุกซอกทุกมุมเที่ยวเก่งไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องตีตั๋วเลยไหวกับเครื่องบินอีกไหวก็จรวดอีกเที่ยวไปบางครั้งก็เที่ยวจนที่ไม่มีใครเที่ยวอะเรียกว่าสุขสนเที่ยวสุขสนไปดูโน่นไปดูนี่ไปจับโน่นไปจับนี่ไปคลำไปเห็นไปถ้าเป็นคนชอบกินก็กินโน่นกินนี่ถ้าคนชอบแต่งตัวก็แต่งโน่นแต่งนี่ผัดหน้าทาคิ้วไปเรื่อยบางคนก็ใส่ชุดโน่นใส่ชุดนี้ชอบคุยก็คุยคนโน้นคนนี้ไปหาคนโน้นเที่ยวน่าดูเลยชั่วโมงนึงเที่ยวถ้าเดินเที่ยวไปร้อยปียังไม่เท่ากับเดินคิดเท่านี้เลยนะคิดนี่เที่ยวมากก็แล้วจิตมันชอบท่องเที่ยวเพลินในอารมณ์นั้นๆอย่าไปว่ามันเราต้องภาวนาทุกคนเป็นอย่างเงี้ยว่าโน้นเราในท่องเที่ยวมาหลายภพหลายชาติจะนับชาติเป็นทั่วเพราะจิตเราเที่ยวมาหมดแล้วไม่มีที่ไหนที่เราไม่ไปตั้งแต่พรหมโลกยันใต้ปฐพีเที่ยวไปหมดแล้วพระเจ้าเที่ยวจนเบื่อก็ไม่เที่ยวแล้วจิตของพระอรหันต์ก็หยุดเที่ยวปุถุชนที่เที่ยวเก่งบางคนก็หลงไม่รู้หรอกว่าตัวเองเที่ยวตลอดวันจะหลงไปเลยกลับไม่ถูกแต่ถ้าภาวนานี่มันเริ่มหลงน้อยลงเพราะว่าคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่ที่เราพุทโธเงี้ยนี่จิตเที่ยวน้อยลงพอภาวนาวันแรกมันจะเที่ยวมากปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บไปไม่อยู่ทั่วพอภาวนาไปนะเข้าพอ7 วันก็สงบแหละไม่อยากเที่ยวเหนื่อยชั่วโมงนี้เที่ยวไปแล้วอีกชั่วโมงเที่ยวไปนะเข้าก็เหนื่อยไม่เที่ยวดีกว่าเที่ยวไปก็เหมือนเดิมไม่เห็นได้อะไรกลับมาเลยอิ่มก็ไม่อิ่มสนุกก็ไม่สนุกบางคนคิดจนเหนื่อยเลยเที่ยวจนหอบเลยถ้าคนเคยทำอะไรไม่ดีก็เคี่ยวแต่เรื่องไม่ดีคนเคยทำดีก็ไปเที่ยวที่ดีคนเคยทำอะไรที่มันไม่สบายใจก็คิดไปเที่ยวที่ไม่สบายใจอยู่เรื่อยบางคนก็กลับมาเสียใจร้องไห้มาอีกไปเที่ยวเข้าที่เดิมไปเจอที่เดิมไปเจอคนไม่ดีก็กลับมาน้ำตาไหลนั่งร้องไห้อีกแล้วมันยังมีแฟนกี่คนแล้วก็มันก็ไปหาหมดทุกคนเนี่ย
ไอ้คนนั้นก็หล่ออย่างนั้นไอ้คนนี้ก็สวยอย่างนี้มันไปหาหมดเกลี้ยงเลยไปเที่ยวหาเขาแล้วตัวเขาไม่รู้หรอกถ้าเคยไปเที่ยวห้างไหนก็ไปห้างนั้นอีกไปเที่ยวบ้านไหนก็ไปบ้านนั้นเที่ยวเมืองไหนก็เมืองนั้นไปกินที่ไหนก็ไปกินอีกเขาเรียกว่ามันไม่อิ่มนะความคิดนี่มันไม่อิ่มเที่ยวไม่อิ่มเที่ยวไม่พอกินไงก็ไม่อิ่มมันไม่จบต้องภาวนาก็จบดูๆแล้วมันก็มีสาระไปๆมันก็ไม่มีสาระเหมือนเราคุยกันเนี่ยคุยใหม่ๆก็คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวคุยกันมากก็หลายสาระพอชั่วโมงไปแล้วทั้งหมดสาระแหละหลายสาระนะเขาก็มโนสาเรว่าคนโน้นมั่งชมคนนี้มั่งทีแรกก็ชมแล้วเขาก็ติเรียบไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยคุยซะดีหายไปหมดเลยสังเกตดูไหมลองมานั่งเมาคนอื่นสิคนนั้นก็คุยคนนี้ก็คุยไม่มีอะไรเลยมันมาจากจิตที่เราไม่ได้สงบจิตที่ไม่ได้กรองจิตที่ไม่รู้ทันปล่อยให้มันพูดมันก็พูดอย่างนั้นปล่อยให้มันคิดก็คิดอย่างนั้นมีพระองค์หนึ่งเป็นคนช่างติคนช่างติติมันเลยคนช่างติเขาไม่รู้ใจตัวเองไปอยู่กับอาตมาในป่าบิณฑบาตเขาก็ติมันเลยห่มผ้าอย่างนี้ก็ไม่ถูกเดินงี้ก็ไม่ถูกเราก็รู้นะว่าพระองค์นี้คิดช่างติเขาเรียกว่าคนหน้าท่านหน้าท่านเนี่ยก็ไม่ได้หล่อแต่มองคนอื่นไม่หล่อเท่าตัวเอง ตัวเองก็ไม่หล่อนะแต่เห็นคนอื่นเนี่ยไม่หล่อเท่าตัวเองอะเราบอกว่าแต่นี้ก็เสร็จแล้วก็คนไม่รู้จักตัวเองไปทุกวันทุกวันเราก็บิณฑบาตสององค์อยู่ที่ธรรมีวันหลังเราก็บอกท่านพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนนะทัตติคนอื่นนะไม่รู้จักตัวเองทัตติตัวเองรู้จักคนอื่นรู้จักตัวเองพุทธเจ้าท่านไม่ให้ติใครนะให้ติกิเลสตัวเองถ้าคนฉลาดเขาติตัวเองถ้าคนโง่ก็ติคนอื่นเพื่อจะข่มคนอื่นให้โง่กว่าตัวเองคิดว่าคนอื่นไม่ดียกตนข่มท่านถ้าคนฉลาดเนี่ยเขาไม่ติใครหรอกเขาติตัวเองถ้าติคนอื่นก็เรียกคนโง่กันไม่ใช่นะผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเอาท่านคิดยังไงล่ะผมคิดว่าถ้าติตัวเองนะโง่ถ้าติคนอื่นนะฉลาดเออเนี่ยท่านจึงได้ชอบติคนไงเราก็ไม่ได้นะเปลี่ยนความคิดซะนะพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านก็จะเอาใจท่านเป็นใหญ่ว่าติคนแล้วมันจะฉลาดคงไม่มีใครสั่งสอนนะแล้วไม่มีใครว่ามาบวชเราจึงได้เตือนทิฏฐิท่านก็ยังไม่หมดนะบอกรู้ไหมคนเราเนี่ยรูปยังไงก็ปั้นพระอย่างนั้นท่านก็นึกว่าท่านทำปั้นดีก็ไปปั้นพระที่สองพี่น้องอ่ะปั้นพระที่สองพี่น้องก็ไปออกจากข้ามีปั้นสองพี่น้องหน้าพระนี่เหมือนตะเข้เลยโยมยาวงอนเป็นตะเข้เลยเราบอกทุบทิ้งเลยจะเอาเลยนะเดี๋ยวใครเดี๋ยวก็จะเอาพุทธเจ้าเป็นเหมือนท่านอ่ะบอกไม่ต้องเป็นช่างปั้นหรอกปั้นไงก็เหมือนท่านนั่นแหละท่านก็ว่าหน้าท่านดีอ่ะคือคนเนี่ยมันหลงจิตตัวเองเราก็ได้แต่สงสารนะเพราะชีวิตท่านเพิ่งผ่านมาน้อยเพิ่งบวชนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนติคนเป็นอย่างนั้นไม่ได้ดีอะไรแต่ก็เขาบ่นไม่นานห่มผ้าก็ติห่มอย่างนั้นห่มอย่างนี้บอกว่าเฮ้ยพุทธเจ้าทำไมจะมานั่งติคนไหนคือท่านจะคิดว่าที่ท่านนั้นดีหมดเลยทำเลยมองดีหมดแสดงว่าไอ้คนติคนเนี่ยคิดว่าตัวเองดีหลงตัวเองไอ้คนชมคนชมตัวเองติคนอื่นเนี่ยเขาเรียกคนหลงไอ้คนที่ติตัวเองติมากไปก็เป็นปมด้อยเหมือนกันนะบางคนก็อันนั้นกูก็ไม่ดีนี่คนโน้นดีหมดก็เป็นผมด้อยติมากก็ไม่ได้มันต้องติตรงที่ตรงไหนคิดไม่ดีแล้วค่อยว่าไม่ดีอีตรงที่มันดีแล้วก็เออไอ้นี่ดีไอ้นี่คิดดีไอ้นี่ไม่ใช่ว่ากูไม่ดีไปหมดแล้วก็กลายเป็นคนซ่อนตัวหรือกลายเป็นคนมีอะไรนะเรียกเก็บกดเป็นคนขี้อายเป็นคนแบบมองอะไรไม่ดีในตัวหมดเลยไม่ได้ก็ต้องคิดให้พอดีเป็นมัชฌิมาว่าเอออันนี้ไม่ดีแล้วก็ไม่ดีอันนี้ดีก็ว่าดีแต่เราไม่ต้องไปจ้องติใครคนอื่นก็เป็นครูเราใครพูดไม่ดีก็เป็นครูเราใครพูดดีก็เป็นครูเราเราก็คิดคนอื่นเป็นครูแล้วเนี่ยคนเนี้ยชอบพูดคำหยาบบอกเออนี่ถ้าเราพูดคำหยาบเราก็คงเหมือนคนนี้คนนี้พูดเพราะเออถ้าเราพูดเพราะก็เหมือนคนนี้คนนี้ขี้เกียจถ้าเราขี้เกียจก็เหมือนคนนี้คนนี้ขยันถ้าเราขยันก็เหมือนคนนี้คนนี้ฉลาดถ้าเราฉลาดก็เหมือนคนนี้คนนี้โง่ถ้าเราทำอะไรโง่ๆก็เหมือนคนนี้ก็เหมือนว่าทุกคนเป็นครูเราหมดเลยใช่ไหมเราลองเดินเหมือนเป็ดใช่ไหมเราเดินเหมือนเป็ดเนี่ยใครเดินเหมือนเราก็เหมือนเป็ดเลยไหมเออเนี่ยเดินไปอย่างเงี้ยเหมือนเป็ดคนนี้เดินเหมือนเป็ดกูก็เดินเหมือนเป็ดเนี่ยคนนี้เดินตรงเดินตรงถ้าเดินตรงนี่เดินดีคนนี้เดินตรง
มันก็ต้องเดินดีอย่างไปว่าไอ้คนเดินตรงนี่สู้ไอ้เดินเป็ดไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าติคนเนี่ยเขาก็ไม่ให้ติเพื่อทำลายติเพื่อก่อหรือว่าติเพื่อมาเป็นครูแล้วมาน้อมมาตัวเองเหมือนเห็นคนนอนโคลนเนี่ยโอ้ยนี่นอนโคลนไอ้นี่นอนน้ำลายไหลนี่นอนไม่เรียบร้อยแต่ไม่เคยเห็นตัวเองนอนเลยใช่ไหมเป็นติเขาซะก่อนแล้วพอเผลอตัวเองนอนมากกว่าตัวนั้นอีกก่อนดังกว่าตัวนั้นอีกน้ำลายไหลกว่านั้นไม่เรียบร้อยกว่านั้นแค่ว่ามันมองคนอื่นได้แต่มองตัวเองไม่เห็นฉะนั้นจึงว่าจิตเนี่ยเราต้องปฏิบัติดูภาวนาดึงกลับมาใกล้ๆตัวเองจะได้เห็นตัวเองว่าเวลาเราภาวนาเนี่ยคิดอะไรจะได้ตามทันตามจิตทันจะได้เป็นตัวของตัวเอง ต่อไปเสียใจก็ห้ามได้เวลาโกรธก็ห้ามได้เวลาคิดอะไรวุ่นวายก็พุทโธไว้ได้เพราะเราเข้ามาดูจิตเราบ่อยก็กลายเป็นคนมีสติดีก็สงบก็เป็นคนไม่วุ่นวายไม่เอะมาเทิกไม่เป็นคนเจ้าแง่สงอนไม่จะเป็นคนเอาแต่อาใจตัวเองไม่จะเป็นคนเจ้าอารมณ์เขาเรียกว่าใจหนักมันลูกคนโตงั้นใจเบามันลูกคนเล็กนะลูกคนเล็กพอถูกจำตามใจซะจนไม่คมไม่ขัดใจตัวเองเลยก็กลายเป็นคนใจเบาคนโตนี่โดนดุโดนว่าโดนใช้มาตั้งแต่เกิดก็เลยเข้มแข็งไม่มีใครเอาใจตัวเองต้องอดทนก็กลายเป็นลูกคนโตกลายเป็นคนอดทนไปแต่ถ้าเป็นลูกคนโตใจน้อยก็เลิกกันเลยคนนี้หมดทางเลยแต่สู้ไอ้คนลูกคนเล็กเข้มแข็งไม่ได้ถ้าลูกคนเล็กเข้มแข็งก็ถือว่าได้เปรียบเลยเพราะรู้ฉลาดว่าสิ่งนี้เขาตามใจเราเกินไปเราก็ไม่ควรจะลืมตัวอะไรเงี้ยวันนี้เขาไปเที่ยวกันนะเราก็เที่ยวเหมือนกันใช่ไหมเขาไปเที่ยวเขาตีนไปเที่ยวเอาตาไปเที่ยวใช่ไหมเขาเอาตีนไปเที่ยวเอาตาไปเที่ยวตัวไปเที่ยวเรานี่ตีนไม่ไปตาก็ไม่ได้ไปตัวก็ไม่ได้ไปแต่ใจเราเที่ยวใจเราเที่ยวก็ยังมันไปแต่ใจช่างหัวมันตัวมันก็ไม่ไปมันก็เป็นกุศลเป็นกายกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็กลับมากรรมมากรรมดีตัวก็ไปใจก็ไปตีนก็ไปหมดเลยไม่ได้เลยวันนี้ไม่ได้กายกรรมดีวจีกรรมดีเลยมโนกรรมก็เสียเปลี่ยนทางเดินเมื่อก่อนเราก็เที่ยวใช่ไหมเราก็เปลี่ยนทิศทางใหม่มาสงบซะบ้างมาเที่ยวเหมือนกันเที่ยวหาความสงบเที่ยวหาความสบายใจเที่ยวหาธรรมะเที่ยวสร้างบุญกุศลก็เที่ยวนะมาวัดก็ถือว่ามาเที่ยวออกไปไหนไปเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวทำบุญเนี่ยใช่ไหมท่านบอกว่าไปไหนไปเที่ยวเที่ยวไหนทอดปลาเที่ยวไหนเที่ยวทอดกระถิ่นคำว่าเดินทางนี่ก็เรียกว่าเที่ยวท่องเที่ยวไปเที่ยวดูคนดูหนังก็เที่ยวแต่ว่าเที่ยวมโนสาเรไม่ได้สาระอะไรกลับมาก็ง่วงนอนกลับมาก็เหนื่อยเนี่ยมโนสาเรท่องเที่ยวไปพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราที่เกิดแก่เจ็บตายท่องเที่ยวมานานจำที่เที่ยวไม่ได้จำที่มาที่ไปไม่ได้ไม่รู้ไปเที่ยวไหนบ้างแต่พุทธเจ้าท่านกลับมาระลึกชาติรู้มาเลยไปเที่ยวที่ไหนมาในอสงไขยรู้เลยไปเที่ยวที่ไหนมาท่องเที่ยวเก่งพุทธเจ้าบอกอโน้นเราเป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวเก่งแต่ตอนนี้เราหยุดเที่ยวแล้วจิตมันโคจรเรื่องเที่ยวเที่ยวหาคนรักเที่ยวหาคนถูกใจเที่ยวหาสถานที่ชอบใจที่ไหนชอบใจก็ไปเที่ยวเนี่ยเป็นนักเที่ยวนะแต่วันนี้เรามาเที่ยววัดมันก็สงบเพราะนั้นนั่งสมาธิก็นั่งดูความสงบไม่สงบที่ตัวเราถ้าเราไม่ดูตรงนี้มันก็ไม่ได้ก็เราก็ลืมพุทโธไปลืมลมหายใจไปความสงบก็ไม่กลับคืนคือที่ดินเนี่ยไอ้กรมที่ดินมันบอกว่าซื้อที่ดินให้วัดเนี่ยมันที่ตายเศรษฐกิจไม่เจริญคนอย่างนี้เขาก็คิดอย่างนี้เขาบอกว่าซื้อที่ดินเนี่ยมันตายซื้อที่ทำมาหากินมันเจริญคนสมัยนี้คิดอย่างนี้แต่ที่จริงที่ดินที่ซื้อทำมาค้าขายที่มันตายแล้วไปไม่ได้แต่ที่ที่เราซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ยที่มันไม่ตายก็บุญมันไม่ตายไปงอกเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าจักรพรรดิไปอยู่ที่ไหนก็แผ่นดินเราหมดเลยบุญพวกนี้มันจะไปเหยียบตรงไหนก็ไม่ผิดแผ่นดินเหมือนกันเนี่ยทุกอย่างที่เราทำไปเป็นอนาคามิดีเป็นสมบัติเก่าติดตามตัวส่งผลมาให้จึงว่ามิตรเก่า
มิตรใหม่กับมิตรเก่ามันต่างกันมิตรเก่ามันรู้ใจมิตรใหม่ไม่รู้ใจสมบัติที่เราทำไปชาติก่อนเนี่ยมันมั่นคงไม่ต้องลงทุนเหน็ดเหนื่อยแต่สมบัติที่ทำใหม่มันต้องเหนื่อยถ้าเป็นสมบัติโจรก็ไม่อยู่กับเราได้มาก็หมดไปสมบัติโจรก็เลยเนี่ยที่ดินเนี่ยมาชวนคนที่เนี่ยได้ซื้อที่ดินไปซื้อให้ที่สองพี่น้องก็ไปซื้อไว้ก่อนก็ที่น้อยก็ไปซื้อไว้ให้หลายซื้อวัดสองพี่น้องให้เยอะเลยไปช่วยซื้อไว้แล้วก็ปลูกป่าให้ไปช่วยซื้อที่เชียงใหม่ก็ไปช่วยซื้อที่จริงเชียงใหม่เนี่ยจะมากะซื้อเยอะเลยแต่เจ้าว่าเขาใจไม่ถึงก็เลยซื้อได้ไม่เท่าไหร่ที่อุบลก็ไปช่วยซื้อไว้ประชาบุญแรงไปซื้อเป็นเกือบร้อยไร่ซื้อไว้ให้โยมบางคนเขาให้เป็นล้านนะเราก็ไปซื้อเลยซื้อสร้างวัดใครก็ไปไม่ได้ทิ้งไว้ก็เป็นป่าเปล่าๆที่น้องไผ่ก็ไปซื้อปลูกป่าอย่างนี้แต่ก่อนที่ไม่เท่าไรอย่างนี้ที่เป็นต้องเกือบแต่ก่อนที่20ไร่นี่ที่เกือบ100ไร่เป็น100ไร่มั้งนกเต็มมาเลยที่เมืองการนั้นเป็นพันไร่เลยจะมาไปซื้อไว้ซื้อมันถูกกำไรคือบุญไปซื้อตั้งแต่ยังซื้อเป็นแปลง20ไร่15ไร่ซื้อขยายแล้วก็ปลูกป่า ได้อานิสงส์จากวัดสังฆทานเนี่ยไปซื้อที่ไหนก็ได้เลยมีโอกาสตั้งใจจะไปซื้อที่หนึ่งซื้อได้ไม่มากที่อินเดียนะตั้งใจว่าจะซื้อที่ดินสัก10ไร่สร้างวัดซื้อไม่ได้ว่าถ้ามีเงินสัก100ล้านดีไปซื้อที่สร้างวัดคิดมาตั้ง20ปียังทำไม่ได้เนี่ยได้แต่สร้างวัดที่เขาสร้างไว้แล้วเราไปสร้างให้เสร็จเท่านั้นเองวัดของแขกอยู่กลางเมืองได้ดีเราไปสร้างให้คือเขาสร้างไว้แล้วไม่เสร็จเนี่ยพระเขาใช้ทำอะไรไม่ได้เราก็เลยไปทำให้เสร็จเอาที่ของเขาที่ของแขกก็ทำเสร็จแล้วเราก็ยกให้แขกไปเป็นวัดกุฏก็ไปซื้อที่อังกฤษซื้อที่อังกฤษนี่ตลกเราไม่เคยซื้อที่ต่างประเทศเนาะไปง่ายเราก็ไม่ใช่คนเก่งภาษาภาษาอะไรไปมาแต่ก็ชอบไปเมืองนอกไปซื้อบ้านไปหา3เดือนหาบ้านหาที่อังกฤษนะไปเดินดูทุกวันละฉันข้าวเสร็จแล้วก็โยมก็จะเหมาจ้างรถแท็กซี่ไปเลยไปดูถูกใจก็เงินไม่พออะไรเงี้ยดูไม่ก็ดู3เดือนดูพรรษาเลยเจอที่ถูกใจมันเป็นคนฝรั่งแต่ตัวดำฝรั่งแบบอเมริกาไปอยู่นานแต่ก็เป็นผู้ดีนะมีฐานะดีไปเจอบ้านหลังนี้ไปดูในส่วนดีไหมบ้านหลังนี้ดีตกลงเขาบอกขายไงเซลไว้พวกนี้ก็จะปิดประกาศแบบเซลไว้หน้าบ้านแล้วก็มีก็ตกลงซื้อไปดูไปเห็นพุทธรูปเป็นพระสังกัจจายองค์เล็กๆอ่ะนั่งตัวเขียวอยู่กลางสวนเลยสวนคนอังกฤษเนี่ยก็จะสร้างบ้านไม่เหมือนเราหน้า บ้านเนี่ยเขาจะต้องเว้นเนื้อที่ไว้เยอะสมมติว่าบ้านสัก30ตารางวาเนี่ยที่จะต้องได้ร้อยตารางวาเขาต้องเอาสวนให้ทุกคนไม่สวนหน้าบ้านก็สวนหลังบ้านเขาจะไม่ทำแบบจัดสรรบ้านเรานั่นแบบเป็นอย่างนั้นเขาจะต้องมีสวนทุกบ้านเลยเราก็ไปดูเลยเอ๊ะราคาก็พอซื้อได้มาประมาณตอนนั้นมันประมาณ4ล้านกว่าบาทถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ4ล้านหรือเท่าไหร่จำไม่ผิดมานานแล้วนะก็ดูราคาก็น่าจะซื้อได้เพราะตอนนั้นเมืองนอกนี่ต้องไปเช่าก่อนนะโยมขอเช่าให้เราอยู่ก่อนนะเช่าเสียค่าเช่าแพงก็เลยตกลงเขาอยากเจ้าของร้านเนี่ยเขาอยากซื้อวัดถวายพระเขาศรัทธาพระก็เลยอยากเอาที่นั่งสมาธิที่เมืองเบอร์มิงแฮมไม่มีใครไม่มีวัดมีแต่วัดแขกวัดพม่าวัดอื่นวัดไทยไม่มีก็ห่างต้องลอนดอนไกลก็ตกลงซื้อมีพาสปอร์ตใบเดียวซื้อได้นะก็ไปซื้อเสร็จแล้วก็เอาเงินไปให้ก็มีทนายเขามาสำรวจดูก่อนว่าที่นี้รั่วไหมดีไหมเขาตีราคาหมดเลยทนายเสร็จแล้วก็ไปเซ็นที่บ้านเราต้องไปเซ็นกรมที่ดินนะแต่ที่นั่นเป็นเซ็นที่สำนักทนายความก็คนจะคนขายก็เอาทนายมาขออภัยคนขายก็มีทนายคนเราก็มีทนายเซ็นเสร็จแล้วก็เสียตังค์ให้ทนายครั้งหนึ่งประมาณสัก 5,000 ได้เป็นเงินไทยสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่ไทย
และที่ดินนั้นโฉนดเราไม่รู้เรื่องเลยท่านนายเขาจะรักษาไว้ให้เลยซื้อเสร็จแล้วก็มาตกแต่งไปเจอพระพุทธรูปสังกระจายนั่งยิ้มตัวเขียวนั่นน่ะบอกอู้ที่ตรงนี้ต้องใส่จะเป็นบุญมาเจอพระอยู่กลางสวนเขาไปประดับสวนเราก็ดีใจเห็นพระองค์นี้ซื้อเลยก็มาขัดสีชวีวรรณเอามาตั้งบูชาอยู่ทุกวันเนี่ยนั่งยิ้มอยู่ในห้องพระเขาเอาไปประดับกลางสวนเขาไม่รู้หรอกพระสังกระจายพระสังกระจายแบบเขาคงซื้อไปเป็นที่เล่นของเขาอ่ะก็เลยก็อยู่ปีหนึ่งรถหลามันเยอะเต็มหน้าวัดหมดคนมากันทั่วทุกทิศมานั่งสมาธิมาเวลาทำบุญก็กินกันสนุกในคนไทยนะทั้งพระไทยทั้งฝรั่งอ่ะมันเต็มไปหมดเลยไอ้คนนั้นก็แจ้งความเลยคนข้างบ้านต้องคนตายายว่าเนี่ยพวกเนี้ยฮาลีกิสนะเนี่ยทำให้เอ็ดโวยวายไม่สงบพวกฝรั่งก็ชอบสงบไอ้คนที่ตรวจผังเมืองเนี่ยที่รับแจ้งก็เป็นพวกเพื่อนกันคนนี้เขียนผังเมืองก็เป็นคนชาวพุทธฝรั่งเขาก็มาบอกว่าไม่ใช่หรอกเขาก็มาวัดนี้ที่เนี่ยสงบคนไทยมาอยู่ที่เนี่ยรักสมาธิไม่ใช่ฮาลีกิสนะฮาลีกิสนะก็พวกตีกลองแล้วก็เลี่ยไหลไงมีของเปียพวกอินเดียมาจากอินเดียพวกฝรั่งไปบวชฮาลีกิสนะเป็นพวกฮินดูก็จะร้องเพลงไปเลี่ยไหลไปทุกบ้านนะพวกนั้นถือว่าเต้นรำขับร้องพระเจ้าชอบอ่ะมีความสุขเขาไม่อายใครหรอกฝรั่งก็ชอบมันเป็นความสุขของเขาแต่พวกนี้ไม่ชอบพวกคนแก่ๆเนี่ยไม่ชอบชอบสงบแล้วหลังเขามาขอโทษนะขอโทษไม่รู้เขาเป็นคนไปแจ้งความเองถ้าคนไทยนี่ไปแจ้งความไม่บอกนะเขาไปแจ้งความเนี่ยเขาคิดผิดว่าพวกคุณไม่สงบแต่ถ้าเขารู้ว่าอ๋อพวกคุณเป็นคนดีเป็นคนชอบสมาธิเขาขอโทษนะเขาไปแจ้งความเขาก็บอกตอนหลังเขาก็จอดเถอะรถงั้นนี้เขาไม่ว่าอะไรเลยที่มันเต็มก็เลยต้องขายซื้อใหม่ขายซื้อใหม่แต่นี้ตอนซื้อใหม่นี้ก็เปลี่ยนที่ไปซื้อคนที่แพงแหละซื้อที่แพงที่นั้นก็กลายว่าพวกโคอินคาเขาไปสอนสมาธิบ้านเนี้ยมันตึกเก่าโบราณ3ชั้นเขาก็สอนมาเข้าคอร์สดีทีสเนี่ยเพราะนอกเขาเรียกดีทีสหรือคอร์สสมาธิเนี่ยเขาเข้าคอร์สจนฝรั่งเนี่ยมาปฏิบัติจนมีเงินก้อนหนึ่งเลยนะจ้างครูจ้างอาจารย์ที่โกอิงคาไปจากอินเดียเนี่ยรวมเงินแล้วเนี่ยได้เงินก้อนหนึ่งเขาก็เลยว่าที่มันแคบเขาก็เลยไปซื้อที่ฟาร์มมาเลยร้อยไร่เลยไปเปิดที่ทำสมาธิเลยเขาก็นิมนต์พวกเราไปทำบุญนะโกอิงคาเป็นผู้ว่าเมียสองคนเป็นคนแขกแต่ก็ปฏิบัติมาจากพม่าเขาเก่งมากเขาสอนวิปัสสนาเขาสอนเก่งพวกฝรั่งนับถือก็เยอะก็เลยเขาก็ขายให้เราตรงนี้เราได้ที่ใหญ่กว่าแต่เขาเนี่ยไปใหญ่กว่าเราอีกพวกปฏิบัติธรรมทีนี้เขาก็ไปสร้างกลางทุ่งนาเลยพวกฝรั่งเขาอยู่กันพระฝรั่งญาติโยมฝรั่งแต่โดยมากจะเป็นคารวาสเยอะที่อยู่นั่นพระก็จะไปสอนชั่วคราวคนยุโรปก็นิยมสมาธิเยอะนะอย่างที่แมนเชสเตอร์เนี่ยทั้งโบสถ์เขาเช่าโบสถ์คริสต์เลยตอนเช้าไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไปทำงานเย็นมาสวดมนต์ไหว้พระกินกาแฟกันคุยธรรมะกันนั่งสมาธิกลับบ้านโบสถ์คิดทั้งหลังเป็นพุทธหมดเลยเอาพุทธรูปไปตั้งเลยจะมาก็เคยไปนอนค้างที่นั่นเลยเขาก็จะมาทำบุญตักบาตรกันดีมากเลยเป็นคนฝรั่งทั้งหมดเลยไม่มีคนไทยเลยเป็นพุทธใหม่ก็เลยว่าไปซื้อที่ดินเนี่ยเมืองนอกเนี่ยเราซื้อได้ไม่มากเราไม่ได้ทำบุญเมืองนอกไว้เท่าไหร่นะเราไม่เคยทำบุญเมืองนอกไว้เราเลยไม่มีที่ดินเมืองนอกเท่าไหร่มีแค่นิดๆหน่อยๆอยากจะได้มากก็ไม่ได้แต่ถ้าเมืองไทยนี่ก็มีโอกาสได้เพราะเราเริ่มต้นจากไร่เดียวใช่ไหมก็เลยมีดังนั้นนึกว่าที่ดินเนี่ยเป็นฐานทำให้คนได้มาพึ่งพาอาศัยไม่ใจแคบคนซื้อที่ดินไม่ใจแคบแบ่งปันได้ให้ที่ดินให้ข้าวให้น้ำให้ยุกยารักษาโรคเนี่ยพี่คนไม่ใจแคบไปที่ไหนก็ญาติเต็มเมืองฉะนั้นนึกว่าบุญก็ทำได้ทุกวันนี่ทำได้ทุกวันแล้วก็ทำไปตามฐานะของเราไม่จำเป็นจะต้องทำจนหมดตัวทำเป็นนี่เป็นสิ่งก็ทุกทำเพราะที่เรามีนี่เขาก็ขายให้ข้างหน้านี้ไรกว่าก็ปลูกต้นโพไปแหละติดถนนพอดี
ทางนี้เขาก็ขายนะเห็นว่าบอกตารางวาละ10,000 กว่า15,000ไงแต่มาบอกว่าอย่าโกรธนะแต่มาที่เขาขายแต่มาตรงนี้ตารางวาละ 8,000 ถ้าตารางวาละ 8,000 ก็เอาบอกอย่าโกรธนะต่อเงี้ยธรรมดาไม่เคยต่อขายเขาคงไม่ขายหรอกเขาก็จะขายตั้ง10,000 กว่าการไปเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่ภาวนามันก็ได้อารมณ์ได้อารมณ์เราเหมือนว่าอยู่บ้านเนี่ยมันก็อารมณ์หนึ่งมันก็เห็นโน่นเห็นนี่อยู่เหมือนเดิมมันก็ห่วงโน่นห่วงนี่โน่นก็ของเรานี่ของเราแต่พอเรามางี้จิตเราก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีสมบัติอะไรของเรามีแต่เดินนั่งนอนก็เหมือนว่าเราว่างว่างจากความห่วงกังวลเป็นภาระอะไรก็ไม่มีพอกลับไปบ้านก็เป็นของกูอย่างเดิมอีกผักขี้ริ้วชิ้นหนึ่งก็ของกูไงอะไรก็เป็นของเราหมดแล้วมันก็เลยเข้าไปอยู่ในสมองเต็มหมดเคลียร์ไม่ออกพอมาวัดมันก็เคลียร์ออกก็ไม่ห่วงอะไรมันนึกคนเรานั่นนะจะว่าแต่คนแล้วสัตว์มันยังหวงกันเลยจะมาเคยไปดูนกมันทำรังนะไอ้นกบางตัวขยันมันขยันน่าดูบินทำรังทั้งวันเลยไอ้นกบางตัวมันขี้ขโมยมันจ้องขโมยพอไอ้นี่มาใส่กูไปใส่หลังกูว่ามันนกขี้ขโมยแหมไอ้นี่ก็โหมาขัดหลังใหญ่เลยดีอกดีใจคุยกับเมียว่าเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จงั้นงี้นะคงจะคุยกันนะเออเดี๋ยวก็เสร็จนี่ตรงนั้นนี่พอก็บินไปอีกพอกลับมาหายไปแล้วไอ้นั่นไปขัดหลังตัวเองคอยจ้องกันนะไอ้นี่ไอ้หลังตัวนี้ยังไม่เสร็จเลยไอ้นกขโมยเสร็จแหละไอ้นี่จึงจะเสร็จต่อบอกโอ้มันขโมยนั่นเป็นนกเลยนี่มันเป็นคนของขโมยเนี่ยแต่นี่นกมันไม่มีคุกในตารางกันนะมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่มนุษย์ขี้ขโมยนกก็ขี้ขโมยไม่ต้องไปหายคอยจ้องเขามาเอาเขาไปคาบหญ้าคาบไม้ใบมาตัวเองก็คอยจ้องมันจะว่ามันฉลาดก็ฉลาดขโมยไอ้ตัวนั้นก็ซื้อไปบินกลับมาทำก็งิ้งก็งิ้งเขาก็ไม่รู้นะโดนขโมยนะมันคงนึกว่าเอ๊ะทำไมกูไม่เสร็จตั้งทีกว่าไอ้นกขี้ขโมยตลกนะเนี่ยพวกนกเนี่ยไม่สุจริตไม่ขยันขโมยเขาไอ้นกกระจาบมันนะไอ้นกกระจาบอ่ะมันทำรังอ่ะมันฉลาดถ้ามันทำไม่ดีงูเข้าไปกินลูกมันหมดมันไปทำนี่ปลายยอดไม้เลยนะไปทำปลายยอดไม้แล้วห้อยเลยนะงูเลื้อยไปก็ตกเลยไอ้งูเขียวงูอะไรมันชอบไปเลื้อยกินลูกนกกระจาบนะมันก็ไปทำปลายมาอันนี้เลื้อยไม่ได้ตกเลยเออแต่ตอนนี้มันก็ทำมันไม่ทำบานนี้มันทำห้อยลงเลยมันทำห้อยหลังมันห้อยธรรมดาหลังนกมันขึ้นอย่างนี้มันทำกันสัตว์อื่นเนี่ยมันก็ทำห้อยต่อเป็นกระโปรงทำสวยมากเลยนกไม่มีนกอะไรทำหลังสวยเท่านกกระจาบทำเสร็จแล้วก็ห้อยลงมาข้างล่างอีกสมัยก่อนเราเป็นเด็กๆนะถ้านกกระจาบมันล่วงมาก็เอาจับทำเป็นรองเท้าใส่เดินเล่นกันเอาหลังนกกระจาบใส่รองเท้าแล้วก็เดินเล่นมันนิ่มไหมมันจะทำด้วยไอ้แฝกพวกยาคาเนี่ยแล้วมันห้อยมันนี่ก็มันก็บินเข้าไปแล้วก็มีกระโปะอยู่ข้างในอ่ะมันจะเป็นหยักแล้วก็เอาลูกไว้ตรงนั้นไข่ไว้ตรงนั้นมันจะเลี้ยงลูกจนโตลูกก็บินไปพอแล้วแต่ไอ้งูเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะไปกินมันเลยมันฉลาดแต่ไอ้นกกระจาบมันก็มีพวกขี้ขโมยก็มีแบบเนี้ยไอ้นั่นทางเนี้ยพอไอ้นี่ทำเสร็จแล้วก็ดึงชึ๊ดๆดึงไอ้หลังเนี่ยไปทำหลังตัวเองมึงโหเหนื่อยมากเลยไอ้หลังนกไอ้หลังอื่นยังพอว่าไอ้หลังนกกระจาบไปเหนื่อยมากมันกว่าจะเสร็จไม่ใช่น้อยเลยมันก็มีนกขโมยเหมือนกันมันมีแผนเหมือนกันไอ้นกพวกนี้พุทธเจ้าเราเคยเกิดเป็นนกกระจาบไงพุทธเจ้าเราเคยเกิดเป็นนกกระจาบเมื่อแต่ก่อนแม่เคยเล่านิทานกลางคืนแม่ชอบเล่านิทานแล้วฟังเรื่องเนี้ยแล้วตอนหลังเราก็มาอ่านพระไตรปิฎกก็เจอนะแม่เขาจำได้เขามาเล่าให้เราฟังเรื่องนางนกกระจาบก็ถ่ายปัญหาว่ามันมีนกกระจาบเป็นนกที่แบบว่าสองตัวผัวเมียมันก็ทำรังอยู่ในป่าแล้วไอ้ตัวผู้เนี่ยเป็นนกกระจาบตัวผู้เนี่ยพอตอนเช้ามาก็จะบินไปหากินไปหากินวันนั้นไปกินที่สระบัวไอ้บัวนั่นมัน
มันเกิดก็หากินแล้วก็สนุกเพลิดเพลินไปตามภาษาก็พอตกเย็นบัวมันหุบเลยบัวมันอันใหญ่หุบอ่ะนกก็จาบโซผู้เขากลับไม่ได้เลยต้องรอจนสว่างได้อาทิตย์แล้วนกจึงจะบินออกได้นี่นกก็จาบโซผู้เขาเสียใจโอ้โหตายแล้วลูกกูจะทำไงเมียกูทำไงเนี่ยจะเข้าใจกูผิดแต่มาคิดเหมือนคนนะเข้าใจกูผิดแล้วกูไปหลงนางนกกระจาบใหม่หรือเปล่าเงี้ยเดี๋ยวเกิดเสียใจเงี้ยลูกเขายังไม่ได้กินอาหารที่เราต้องหาไปนกนี่เขาจะกินเกสรแล้วก็จะอมกินเข้าไปแล้วจะมาขายที่หลังนะไฟป่าก็ไหม้มาห้อยมาก็ไหม้หลังนกกระจาบหมดเลยไอ้นกกระจาบตัวเมียเนี่ยก็เสียใจมากเลยว่าช่วยลูกก็ช่วยไม่ได้สามีก็ไม่อยู่ก็เลยว่าแสดงว่าสามีเราเนี่ยต้องไปติดนางนกกระจาบไอ้คนเรานี่มันนกมันก็ยังห่วงอ่ะต้องไปติดนางนกกระจาบสาวใดสาวหนึ่งแน่เลยจึงไม่กลับมาแม้แต่มืดแล้วก็ยังกลับมาก็เข้าใจผิดว่าผัวตัวเองเนี่ยไปติดนางนกกระจาบใหม่นอกใจก็เลยว่าไม่มีอะไรดีแล้วลูกก็ตายในกองไฟเราจะอยู่ทำไมก็สิ้นหวังสามีก็ไปมีเมียใหม่แล้วเราก็บินตายเข้ากองไฟก็อธิษฐานเลยว่าขอตายตามลูกไปเกิดในชาติใดพบใดจะไม่ขอคบผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายจะไม่ขอพูดด้วยทำก็เสียใจก็อธิษฐานแล้วก็บินเข้ากองไฟตายเลยพอสว่างมานกกระจาบก็พระอาทิตย์ก็โผล่แสงมาบัวก็ออกมานกกระจาบก็บินเลยรีบมาเลยกินอาหารก็รีบมาเป็นห่วงภรรยาพอมาก็เห็นข้าวกองไฟตายเลยก็เสียใจมันแสดงว่าต้องเข้าใจเราผิดแน่เลยก็บอกว่าเมียละภรรยาคนนี้เป็นสุดที่รักของเราเกิดชาติใดชาติไหนขอตามขอไปเกิดกับทุกชาติอธิษฐานนะก็ไปเกิดไอ้นกกระจาบตัวเมียก็ไปเกิดเป็นลูกเจ้าสาวเจ้าแผ่นดินเมืองหนึ่งไอ้นกกระจาบตัวผู้ก็ไปเกิดอีกเมืองหนึ่งก็เป็นลูกเจ้านางอะไรกระจาบตัวผู้ก็ชื่ออะไรสรรพสิทธิ์ชื่อสรรพสิทธิ์ไปเกิดเป็นเจ้าพอเป็นเจ้าก็ไปเรียนวิชาไปเรียนวิชาถอดจิตเขาบอกสมัยก่อนไปเรียนพวกฤาษีถอดจิตถอดหัวใจได้ก็ไปเรียนกับเพื่อนก็เจ้าด้วยกันก็เป็นลูกอยู่ในรั้วในวังก็เป็นเทวทัตเนี่ยถอดจิตก็ต้องเรียนสองคนถ้าคนนี้เอาจิตออกไปคนนั้นก็จะมาใส่ให้ได้ คือกันนะกันว่าวิชานี้ถอดตัวเองจะเข้าไม่ได้กับคนหนึ่งจะช่วยได้นางคนนี้พอเกิดมาก็ไม่พูดกับผู้ชายพ่อตัวเองก็ไม่พูดพอเป็นสาวแล้วไม่พูดกับผู้ชายนี่ไม่พูดด้วยเลยไม่พูดไม่คุยไม่มองหน้าสวยชื่อนางอะไรอุบลวรรณาชื่อนางอุบลนะปทุมมาแล้วอุบลมานานแล้วเนาะถ้าจำไม่ผิดก็คงเป็นเรื่องปทุมหรืออุบลเนี่ยก็ถ้าโยมจำได้บอกนะนี่ก็เป็นคนฉลาดแต่คุยเฉพาะผู้หญิงพอเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาพ่อก็อยากให้แต่งงานอยากจะได้มีลูกเขยเป็นเจ้าก็เป่าประกาศไปว่าถ้าใครทำให้ลูกสาวตัวเองนี่พูดได้จะยกให้เลยเป่าประกาศไปทั่วทุกแคว้นเลยเขาก็เล่าลือว่านางคนนี้เกิดมาไม่พูดกับผู้ชายทุกคนก็แหมอยากทดลองอยากไปลองพูดด้วยเผื่อเราจะหล่อเผื่อเราจะดีจะทำให้นางนี่หลงรักเราพวกเราก็ไปกันไม่พูดเลยสักคนที่สุดแล้วชาติประสิทธิ์กันได้ข่าวก็เดินทางเลยแปลงตัวไปควบมาไปไม่บอกตัวเองเป็นเจ้าหรอกปลอมตัวไปแบบไม่ให้พ่อแม่รู้ก็เข้าแบบเสด็จประพาสป่าเข้าไปก็นางนี่จะไม่พูดกับผู้ชายชาติประสิทธิ์ก็บอกว่าเขาจะเป็นคนขอพูดกับนางให้ได้ก็เอาม่านกั้นแล้วก็ถอดหัวใจไปไว้ที่ขันทองเขาทำคล้ายๆมีวิชาก็เขาถอดหัวใจแล้วก็บอกว่าเขาถามเขาถามสัพพติก็ถามว่าเล่านิทานว่ามีเมืองหนึ่งมีกษัตริย์แต่งงานกันแล้วก็ขึ้นไปเสวยอยู่บนปราสาทแล้วก็มีนกหัสดีลิงเนี่ยคาบนกยักษ์เนี่ยนกหัสดีเนี่ยคาบนางกษัตริย์คนเนี้ยมาเพราะนางกษัตริย์นี่นุ่งผ้าแดงกษัตริย์นกยักษ์เนี่ยก็นึกว่ามันมี
คงยังเป็นพวกไดหลุดจากไดโนเสาร์มาในสมัยก่อนนะก็คาบหนังนึกว่าเป็นก้อนเนื้อกับคาบหนังนี่มาแล้วก็คนพวกนี้ไปเรียนวิชากันมามีคนหนึ่งไปเรียนวิชาโหราศาสตร์คนหนึ่งไปเรียนวิชาชุบชีวิตคนคนหนึ่งเรียนวิชาแม่นธนูคนหนึ่งเรียนวิชาดำน้ำวิชาแม่นธนูวิชาดำน้ำวิชาโหราศาสตร์วิชาชุบชีวิต ก็เดินทางกลับมาก็ถามสัพพิก็ถามว่าไอ้คนโหราศาสตร์ก็บอกพอตื้อพอสว่างขึ้นมาก็ต้องผูกดวงและเดินทางวันนี้จะได้ลาภทางไหนโหราศาสตร์บอกวันนี้เตรียมขึงธนูได้นะบอกไอ้คนแม่นธนูวันนี้ลาภจะมาทางอากาศอันนั้นก็ขึงธนูเลยขอตั้งแต่เช้าเลยมันจะมาทางอากาศก็จะแม่นธนูยิงไม่มีผิดก็พอสายสายนกขสดีลิงก็มาเลยคาบมาผู้หญิงก็ร้องวายๆนะแล้วก็ทางโหราศาสตร์ก็สั่งให้ยิงเลยแล้วก็เตรียมให้นักประดาน้ำคนเนี้ยคอยงมเพราะมันอยู่ในบึงพอยิงปังเข้าไปนกก็ตกใจปล่อยเลยปล่อยนางตกลงในน้ำประดาน้ำก็ลงไปอุ้มขึ้นมาเลยอุ้มขึ้นมาไอ้คนที่ชุบชีวิตชุบก็เสกช่วยชุบชีวิตนางฟื้นขึ้นมาจึงชีวิตนางขึ้นมาแล้วก็ตกลงก็ถามว่าสี่คนเนี่ยเจอนางแล้วรักหมดเลยโอ้ทุกคนก็จะทำเมียตัดสินไม่ได้แล้วก็ให้นางตัดสินว่าจะให้ใครเป็นเมียคนไหนถามนางถามขันทองขันทองก็ตอบคนโน้นคนนี้โยมจะตอบว่าไงใครจะเป็นเมียคนไหนนะน้องเฉาปัญหาเฉาตอบในใจใช่ไหมเสร็จแล้วนางก็บอกไม่ถูกนางอดทนไม่ได้เพราะคนอื่นตอบผิดหมดนางก็เลยตอบบอกไม่ถูกเป็นคนได้ไงไอ้คนชุบชีวิตไม่ได้ไอ้คนยิงไม่ได้ไอ้คนหมอดูไม่ได้นางบอกไม่ได้ได้กับใครเล่าพูดกับเผลอตัวบอกควรจะได้กับนักประดาน้ำเพราะนางประดาน้ำเนี่ยเป็นคนไปอุ้มขึ้นมาเพราะได้ถูกเนื้อต้องตัวกันแล้วไอ้พวกนั้นไม่ได้ถูกตัวคนที่ถูกตัวคือควรจะเป็นภรรยาสามีกันเขาก็ลั่นคลองเลยได้เลยบอกนี่แสดงก็พูดกับเราแล้วบอกฉันไม่ได้พูดฉันพูดกับขันทองฉันไม่ได้พูดกับแกฉันไม่พูดกับผู้ชายเขาก็มีทิฐิไม่พูดผู้ชายก็ตั้งนิทานขึ้นมาอีกบอกมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนโจรหรือเป็นคนอะไรไปต้องโทษมาหล่อมากเลยหล่อมากนางทั้งหมดเนี่ยก็ไปถ่ายตัวโจรคนหล่อนี่มาเอามาอยู่บ้านเพราะนางทั้งหมดได้ลงทุนไปถ่ายตัวมาแล้วก็ไอ้คนหนึ่งเนี่ยไอ้คนหนึ่งหุงข้าวตักน้ำดูแลผู้ชายคนนี้หุงข้าวตักน้ำไอ้คนหนึ่งเอาเงินไปถ่ายมาไอ้คนหนึ่งหุงข้าวตักน้ำคนหนึ่งไปเอาเงินไปถ่ายมาแล้วก็ไอ้คนหนึ่งเนี่ยปูที่หลับปัดที่นอนปูที่หลับปัดที่นอนคนไปถ่ายมาปูที่หลับปัดที่นอนแล้วก็หุงหาข้าวคอยทำสำหรับกับข้าวให้แต่อีกคนสุดท้ายเนี่ยดูแลผู้ชายปูที่หลับปัดที่นอนกลางมุงให้แล้วก็ถามว่าควรจะให้ผู้ชายผู้หญิงคนไหนจะได้ผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าไอ้คนถ่ายชีวิตมาสิอะไรเงี้ยคนนี้ผลที่สุดนางก็ตอบอีกไม่ได้เลยมันควรจะได้กับใครควรจะได้กับไอ้คนที่ปูที่หลับปัดที่นอนที่มันอยู่ด้วยกันคนเรานี่ผู้ชายผู้หญิงอยู่ในสองต่อสองรับตาไม่ได้ไอ้หุงข้าวมันก็ไม่ได้มีเวลาเจอกันนะหุงไอ้คนถ่ายชีวิตก็ได้แค่ถ่ายมาแต่ไอ้คนที่ปูหลับที่นอนได้เจอกันทุกคืนเลยนะโยมมันจะรอดได้ยังไงมันต้องได้ไอ้คนนั้นอ้าวลั่นคลองมาเป็นนั้นว่านางอะไรอุบลวรรณาเนี่ยพูดกับทัพสิทธิ์แหละพระเจ้าพิรินก็บอกยังไงนางก็ถือว่าผิดสัจจะแหละพูดกับคุยกับผู้ชายคนนี้แหละถือว่าสัจจะหมดแหละนางก็เปิดเขาก็เปิดม่านให้ดูกันรู้พอเจอกันเท่านั้นก็จบเลยคนมันเคยเป็นคู่กันชาติก่อนผู้หญิงก็เลยไม่เปลี่ยนใจแหละคิดว่าจะไม่พูดกูต้องพูดเสียแหละเขาเจอนกกระจาบด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันผู้ชายก็คิดถึงบ้านนี่เราหนีพ่อแม่มานานแล้วเพื่อมาต้องการมาหานางก็ได้นางแล้วก็ขอกลับขอรับนางนี่ไปอยู่เมืองตัวเองก็ไปแสดงตัวว่าตัวเองเป็นเจ้าที่ปลอมตัวมันเนี่ยเป็นเจ้า
ไม่ได้เป็นคนธรรมดาหรอกฉะนั้นรับผิดชอบนางได้เขาก็ยกลูกสาวก็ไปพอไปอยู่เป็นเจ้าแผ่นดินอยู่นานๆก็ร้อนเป็นคนร้อนวิชาพวกวิชาสมัยก่อนเรียนแล้วร้อนเขาจึงไม่เรียนไงอย่างพวกเรียนนั่งเหนียวเนี่ยชอบตีรันฟันแทงไปสักไปเรียนอะไรมาเนี่ยชอบมีเรื่องมีราวแต่นี่เรียนอย่างนี้ก็อยากถอดดวงใจเที่ยวก็เลยชวนไอ้เพื่อนที่เป็นที่เรียนถอดดวงใจเนี่ยไปเที่ยวป่าพอไปก็บอกเพื่อนบอกว่าไอ้เพื่อนเนี่ยรักนางนางนี่มันสวยมากก็เพื่อนที่เป็นเจ้าด้วยกันเนี่ยรักนางอุบลว่าสักวันหนึ่งเนี่ยขอได้นางเป็นเมียก็ยังดีเขาก็รู้สึกมันรักแบบเหมือนเป็นคู่กรรมกันน่ะก็รักซ้อนน่ะเสร็จแล้วก็ไปด้วยกันพอไปถึงป่าสัพพสิทธิ์ก็ถอดดวงใจไปกวางมันตายใหม่ๆกวางตายใหม่ก็บอกกับเพื่อนว่าเนี่ยนะฉันจะถอดดวงใจแกเฝ้าร่างนี่ไว้นะเฝ้าร่างไว้ฉันจะเที่ยวสักวันร้องวันเนี่ยถอดดวงใจฉันจะไปเที่ยวเข้าเอาวิญญาณไปเข้าร่างของกวางที่ตายใหม่ๆก็พอถอดเสร็จใช้คาถาถอดก็กวางก็วิ่งเที่ยวป่าเลยก็สนุกไปเลยเพลินเพราะว่าตัวเองเป็นมนุษย์เที่ยวไม่ได้สนุกก็เที่ยวแบบกวางไปชงขึ้นเขาลงห้วยไปสนุกไอ้ตัวเพื่อนเนี่ยที่รักนางเนี่ยเขาวางแผนโอ้ยกูสมใจแล้วกูได้เมียแน่คนนี้กูกลับไปละก็เลยถอดดวงใจตัวเองเนี่ยใส่ในร่างสัพพสิทธิ์เลยแล้วก็เอาร่างตัวเองฝังทิ้งเลยกูไม่เอามึงเลยมันไม่หล่อเท่าเอาให้มันตายกูจะได้เมียละคราวนี้ก็เอาวิญญาณตัวเองใส่ร่างสัพพสิทธิ์ก็กลับสัพพสิทธิ์กลับมาก็หาร่างตัวเองไม่เจอเสียใจเลยเพื่อนไม่ซื่อซะแล้วกลับเมืองกลับไม่ได้เป็นกวางถูกฆ่าตายแน่ก็เลยก็ไปเจอนกแก้วตายก็ถอดดวงใจจากกวางไปใส่นกแก้วอีกก็เลยบินกลับเข้าวังบินกลับเข้าได้ก็มาเกาะที่หน้าต่างนางก็แปลกใจว่านกแก้วนี่ทำไมมาพูดมาแกะเกาะคล้ายๆว่ากลัวภรรยาเนี่ยจะไปเสียรู้ไอ้เพื่อนที่เอาวิญญาณใส่เนี่ยนางก็ไม่รู้นะทีแรกก็ไม่รู้ว่าสามีตัวเองเนี่ยตายถูกถอดดวงใจแต่ว่าเข้าถึงตัวกันไม่ได้จะร้อนผู้ชายที่ถูกตัวผู้หญิงไม่ได้จะกระสับกระส่ายกระหล่นกระวายเหมือนคนแบบมีใจไม่สงบนางก็สงสัยทำไมตามันเหลือกจังคึกคักมันนอนไม่ปกติเลยมันทุรนทุรายก็ไม่กล้าให้นอนด้วยนะมันร้อนลุ่มไปหมดไอ้ตัวผู้ชายแล้วก็บอกว่าพี่ทำไมตั้งแต่กลับเข้าป่ามาเนี่ยโดนผีป่าสิงมาหรือเปล่าไม่ปกติหรือเปล่าบอกปกติไหมว่างั้นบอกไม่ใช่สัพพสิทธิ์คนเดิมนะมันเหมือนผีสิงนะเราต้องหาทางแก้เถอะพี่ไม่งั้นมันจะไม่มีความสุขผู้หญิงก็ไม่ยอมเลยพอรู้ว่าไม่ร่างของเป็นผัวจริงแต่ว่าใจไม่ใช่อันนี้ก็ปกปิดตัวเองไม่อยู่ก็สับกระส่ายกันมันเล่าร้อนนางแล้วนกแก้วก็มาทันบอกว่านี่นางร่างของเรานะใช่แต่ใจไม่ใช่บอกทำไมพอนกแก้วพูดได้บอกว่าร่างเขาน่ะฝังทิ้งแล้วเราถอดร่างไปเที่ยวมาก็เล่าความจริงให้ฟังแล้วก็บอกเนี่ยมันวิญญาณจิตหัวใจของเพื่อนกันตรงนี้นะแล้วผู้หญิงก็บอกจะทำไงแก้ไขไงได้ก็ต้องอย่างนี้ก็ต้องหลอกว่าถ้าเป็นสรรพสิทธิ์จริงอ่ะต้องถอดดวงใจได้พี่ต้องถอดดวงใจให้น้องดูว่าเอาไปใส่อะไรก็ได้เขาก็บอกได้ทำตามอุบายสรรพสิทธิ์หน่อยเขาก็บอกเอาสิเดี๋ยวเขาก็เลยไปสั่งเอาแพะมาตวงมั้งแพะมาก็ให้ทำให้ตาเขาก็เอาวิญญาณใส่แพะเลยบอกนี่ไงเราจะใส่ให้ดูเราจะเป็นแพะให้ดูแล้วก็พอถอดดวงใจใส่แพะทางนี้ก็ใส่กลับคืนเลยเป็นสัพพสิทธิ์นะก็เลยเป็นแพะแบ๊ไปเลยก็เลยก็นางก็เลยอยู่ด้วยกันสัพพสิทธิ์บอกว่าที่แล้วพอมาชาตินี้ก็มาเป็นพระเทวทัตนางก็มาเป็นพิมพาพ่อแม่เนี่ยก็มาเป็นพ่อแม่ดังเดิมลูกก็มาเป็นเหมือนเดิมบอกว่า
ชาติที่มันบางทีเป็นชาติที่แบบอธิษฐานหรือชาติที่มีสัจจะบารมีเนี่ยจะเป็นชาติที่กลับมาถึงเป็นพุทธเจ้ามันจะสืบทอดมาเพราะด้วยสัจจะบารมีก็แสดงว่านกเนี่ยแค่เป็นนกก็มาเป็นคนได้ในชาติเดียวจากคนก็ไปเป็นนกได้แล้วก็พระพุทธเจ้าเลยท่านระลึกชาติให้อนนท์ฟังว่าแต่ท่านเล่าไม่ใช่เล่าอย่างเราเล่านะท่านเล่าเลยมันสามารถพิสูจน์ได้นะแล้วคนที่ฟังไปก็พอแสดงธรรมจบแล้วคนจะไม่ง่วงเลยนะเล่าแล้วก็พอจบก็สุดท้ายว่าชาติภพก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงเห็นไหมนะเป็นนกก็มาเป็นคนเป็นคนก็ไปเป็นนกไม่มีอะไรที่ถาวรมั่นคงนอกจากนิพพานอย่างเดียวที่มั่นคงถาวรถ้ายังเวียนว่ายแต่เกิดก็เป็นอย่างนี้แต่คนสมัยก่อนก็มันไม่สงสัยพอฟังธรรมจบก็บรรลุธรรมกันหมดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดพระพุทธเจ้าจะแสดงเรื่อง500ชาติเนี่ยให้พระฟังทุกวันอุโบสถทุกกึ่งเดือนเลยฟังญาติโยมก็มาฟังนิทานพุทธเจ้ากันนะไปเรื่องจริงเรื่องที่พุทธเจ้าระลึกให้ฟังคนที่มาเกิดก็เป็นสาวกของท่านทั้งนั้นเนี่ยชาติก่อนๆเนี่ยอย่างเป็นลิงเนี่ยก็พวกลิงต่างๆก็มาเป็นสาวกเนี่ยถ้าเป็นช้างฝูงช้างก็มาเป็นสาวกฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอัศจรรย์ที่มีองค์เดียวจะเกิดยุคเดียวฉะนั้นจึงว่าธรรมที่พุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งแต่ไม่ลึกลับนะลึกซึ้งมากละเอียดอ่อนผู้ที่ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเข้าไปรองรับธรรมะพุทธเจ้าได้เพราะละเอียดมากนะแต่นี้คนใจไม่สมาธิแม่นหยาบก็ไม่เชื่อต่อไปเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยที่เป็นเรื่องอรึกชาติอะไรอะไรเนี่ยถ้าคนไม่มีไม่นั่งสมาธิต่อไปก็หมดก็ไม่เชื่อถ้าเลิกทำสมาธิก็จะไม่เชื่อเพราะจิตมันไม่ละเอียดมันพิสูจน์ไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับพวกที่ปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างพวกที่ว่าเจอพญานาคอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเขาต่อไปไม่มีคนไม่เชื่อก็ไม่มีอย่างเทวดาเนี่ยคนก็ไม่เชื่อว่าไม่มีไปไม่เห็นเจอเงี้ยแต่มันเป็นมิตินะเป็นมิติเทวดาเนี่ยเป็นมิติหนึ่งตอนที่จะมาอยู่ที่โรงพิมพ์เก่าอ่ะนางฟ้าเข้ามาเยี่ยมเรามานี่นะพอเวลามาเนี่ยคือโยมเคยเห็นนางละครไหมนางละครเนี่ยที่เขาแสดงในโทรทัศน์ที่แต่งตัวสวยๆอ่ะมีดิ้นมีอะไรนั่นแหละแต่เวลาเข้ามาเนี่ยนะเรานี่ตัวแข็งหมดเลยนะมันครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วมันตัวแข็งรู้แต่เราขยับตัวไม่ได้ตัวเราจะแข็งแต่รู้เรื่องหมดเลยเข้ามานี่เขาไม่ได้เดินมานะเขาลอยมาเลยลอยมาแล้วไอ้ผ้าที่เขานุ่งนะมันมีลมอะไรพัดมาเลยเหมือนมันปลิวแบบมันเคลื่อนไหวแบบบอกไม่ถูกเหมือนจะว่าคนแต่งตัวแล้วเอาพัดลมเป่ามันก็ไม่ละเอียดนะไอ้นี่มันเคลื่อนไหวแบบประเภทเหมือนมีความละเอียดประณีตมากเสื้อผ้าที่เขาใส่มาดังเลยนะเพชรนินจินดาที่เขาใส่แวววาวมันเคลื่อนไหวระยิบระยับเลยแล้วปลิวเหมือนพัดลมเขาลอยมาแล้วก็มาก็มาเขาก็เอาเรื่องมาบอกเราว่าคืออะไรในข้างหน้านี่บอกเหตุแล้วก็เขาก็พอเรารับแล้วก็เขาก็ไปแต่ตอนที่เขามาเนี่ยเราเคลื่อนไหวไม่ได้นะเขามีอำนาจเหมือนกันนะเหมือนเรานี่ต้องรับรู้เขาอย่างเดียวเลยเอาตอบอะไรไม่ได้แล้วเขาไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแบบประณีตนางฟ้านี่ประณีตมากมันไม่ต้องเดินเลยมามันปุยนุ่นปลิวมาเลยนั่นคือเวลาเข้ามาที่สุพรรณนั่นเข้ามาเป็นวิญญาณเขาบอกเวลามานี่แกบอกน้ำตาไหลเลยเขาบอกว่าเป็นเขาก็เล่าให้ฟังนะมาเป็นทั้งตื่นเนี่ยแต่นั่นเป็นพ่อคุณแผนชื่อคุณไกรมาบอกสมบัติให้บอกไม่ต้องกลัวกูหรอกกูพ่อมึงรู้จักกูไหมล่ะกูพ่อคุณแผนชื่อคุณไกรนุ่งกางเกงแผ่สีดำตัวใหญ่มีบริวารมาก็มาบอกให้กูสงสารมึงจนมึงซื้อมึงไปขุดทองมึงไปขุดเอานะกูให้มึงที่ชายที่เนี่ยเดี๋ยวถ้ามึงลูกมึงบวชมาแล้วกูจะให้มึงมากกันอีกแกก็ตื่นมาแกก้มหน้ารับกราบเลยนะหมอนเปียกมาเลยพอ
เสร็จแล้วเขาก็ไปกูไม่ทำอะไรมึงหรอกกูมาบอกสมบัติให้มึงเขาบอกชื่อคุณไกรเพราะคุณแผนบ้านเขาอยู่นู้นอยู่อะไรใกล้ๆทับตะแทนอยู่เลยใกล้ๆหนองกระใสอ่ะเมืองสุพรรณตำนานแล้วใครก็ไปขุดแกไม่กล้าไปแกกลัวว่าถ้าไปคนเดียวจะตายเดี๋ยวจะเป็นผีเฝ้าสมบัติแกก็กลัวนะแต่แกจนมากมีลูกสองคนลูกก็ป่วยสามีก็ทิ้งเพราะแกจนแกพูดเรื่อยๆพูดเหมือนคนมีวิญญาณที่ยืดๆนะเหมือนแบบในหนังนะน่าสงสารกระซื้ออายุแกแค่30ปีแกสัก4 50เลยนะเพราะความทุกข์ก็เยอะนะแกเขียนหนังสือไว้ฉบับนึงไว้ให้เขียนประวัติชีวิตไว้ให้อาตมาฉบับนึงให้เรามาพิมพ์เราก็มาก็เขียนไว้หมดเลยนะเนี่ยก็อยากให้เอาชีวิตแกมาเผยแพร่แล้วก็ไม่ได้สนใจนะทิ้งหายไปไหนไม่รู้แต่แล้วก็ตกลงแกก็บอกว่าพอรุ่งขึ้นแกก็พาเพื่อนไปไม่กล้าไปคนเดียวกลัวกลัวตายเพื่อนก็เลยไปเป็นเพื่อนแกก็ไปขุดเลยนะเจอสองหายเลยเจอจริงๆนะบอกขุดไม่ยากเลยแต่บอกว่าเอาไม่ออกสมบัติในนั้นเอาแบบต้องทุบเลยนะเพราะมันอยู่เต็มเลยพอทุบโป๊ะแตกออกมาของในบานเลยของมันอัศจรรย์โยมมันผ่องได้อะมันมีพวกมีดมีค้อนมีอะไรที่สมัยก่อนสงครามเขาจะทำอะไรจะทำตีมีดตีขวานตีอะไรแบบเครื่องรบเนี่ยเครื่องอาวุธเนี่ยทำแบบเหมือนเตาหลอมที่จะเครื่องมือทำอาวุธพอแตกมาแกก็ได้พระมีพระชินแล้วก็พระเนื้อดินแล้วก็มีหมวกมันมีหมวกนักรบอะที่มันเป็นเหมือนสำริดเนี่ยเวลามันมีสามชิ้นหรือสี่ชิ้นเนี่ยมันเป็นชิ้นๆนะมันชิ้นแล้วแกก็พอข่าวนี้กระจายไปปุ๊บเดียวบอกว่ารถเก่งนี่มาจอดหน้าบ้านก็เลยแกบอกนอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวกลัวมันฆ่าเอาสมบัติเขามาขอซื้อกันแหละมาขอซื้อแกเขานึกว่าโอ้เขาคงมาช่วยเราก็ขายหมดเลยแกก็เลยเอาพระไว้องค์หนึ่งไอ้คนที่มาจากสองพี่น้องแล้วบางประมาณขี่รถเก่งมาเลยไอ้คนนี้มาถึงบอกผมขอซื้อนะให้ราคาเป็นแสนหรือกี่แสนมันให้ราคาเป็นแสนเอาหมวกตรงที่ว่าหมวกนักรบนี่นะสมัยก่อนถ้ามันไอ้คนอื่นใส่ไม่ได้นะคนนั้นมาถึงใส่ปุ๊บเป็นหมวกเลยใส่หัวได้เลยก็บอกเหมือนเขาคนอื่นจะใส่ไงก็ไม่เข้านะเหมือนเป็นหมวกกลน่ะพอเขามาต่อแทบๆใส่หมวกได้ไอ้หมวกตัวนี้มันเวลาฟันแล้วเนี่ยดาบเนี่ยมันจะทะลุมันจะไม่เข้ามันจะทะแลบถ้าฝันมันจะแค่มันเป็นหมวกเกราะแต่อ่อนมากบอกนิ่มเหมือนมันลูกโซ่ที่มันรวมถักนะพอห่อก็นิดเดียวแต่พอจับมาสวมมันเป็นของนิ่มไม่แข็งของแสดงคนสมัยก่อนเขาเก่งในการทำหมวกเกราะอันนี้เหมือนกันไว้ลบอะฮะแล้วก็ตัวนั้นรู้สึกให้หลายหมื่นนะให้เป็นหมื่นเพราะมันไม่เคยมีในประเทศไทยเลยของพวกนี้มันจะเจออันนี้เท่านั้นเองก็ไปเลยแกก็ส่วนที่เป็นเหล็กเป็นอะไรเป็นที่เป็นสนิมบ้างอะไรบ้างแกก็เก็บไปแกก็เก็บไว้ข้างล่างพอตกตอนเที่ยงยังไงเคลี้ยงขึ้นมาเลยนะเพลงขึ้นมาข้างบนเรือนเลยบอกคนไม่มีก็ตกใจกูตายแล้วเคลี้ยงมีดขึ้นมาข้างบนนะแกก็พอได้เงินมาแกก็มาสร้างบ้านนะแต่ก่อนก็อยู่กระตุกกระตอมาแกก็สร้างเอาเงินพวกนั้นมาสร้างบ้านบ้านมันก็ยังไม่สมบูรณ์ดีกระไดมันก็ยังแบบไม่เรียบร้อยผู้หญิงคนเดียวนะแล้วเขาเคลี้ยงไอ้นั้นขึ้นมาบนบ้านเขาเลยตั้งบันนั้นเขาเลยเก็บเอาขึ้นมาไว้ตรงมุมเขาก็กลัวกล้านะมาไว้ตรงมุมบ้านเขาบอกเนี่ยจะรอหลวงพ่อมาเอาจะให้เขาคิดถึงเราอย่างเดียวนะคนเนี้ยคิดพอดีหลานเนี่ยไปเป็นครูอยู่ที่นั่นหลานนั้นเคยไปเป็นครูสอนที่นั่นเขาคงคุยกันรู้เรื่องก็จะมาเขาไปพอดีไปเขาก็ให้มาหมดเลยไห่นะแต่มันเหลือแต่ไปไห่แล้วก็ของเก่าๆแล้วก็พุทธพระเขาก็เอาไว้องค์แต่จะมาก็มาทิ้งไว้ที่โรงพิมพ์ท่านสามารถไม่รู้ไปไหนแล้วสามารถชอบมากของเก่าก็ดีแล้วจะได้ไม่หายเขาบอกว่าเวลาแตกแล้วนะเอากลับเข้าอย่างเดิมไม่ได้เลยนะมันล้นไห่เลยนะของเหมือนบานได้บวมได้ไงทุบเราเข้าไม่ได้เสด็จบอกลูกมึงบวชเมื่อไหร่กูจะให้มึงมากกว่านี้อีก
จริงๆสงสัยบวชแล้วตอนนั้นมัน10กว่าปีแล้วนี่ตอนที่มาไปคุยนั้นมันลูกอายุ11ขวบแหละลูกชายบอกถ้าลูกมึงบวชมาแล้วกูจะให้มึงมากกว่านี้แต่ครั้งนั้นก็แก้จนได้เลยนะโยมโอ้ขุนไกรมาช่วยได้แก้จนเลยมีบ้านปลูกบ้านได้พอปลูกบ้านเสร็จสามีกลับมาแล้วกลับมาอยู่ด้วยมีเงินนี่มาหมดนะจะบอกให้มาไอ้แฟนนั้นก็ไม่ทิ้งแล้วกลับมางอมาดีเพราะเมียมีกระตังแล้วอ่ะแกก็ไม่ว่าอะไรแกก็คนบอกฉันเป็นคนขาดความรักมาแต่เล็กเลยงั้นขาดความรักพ่อแม่ก็จนพ่อแม่ก็ไม่มีตายมาแกก็เป็นชีวิตที่อับพับหน้าเลยมามีสามีก็จะมีทิ้งแกพูดน่าสงสารเขาเรียกคิดจนแกเกินไหวอ่ะแกก็เขียนมาหนังสือไอ้สมุดเด็กนักเรียนอ่ะแกเขียนฉบับมาให้อาตมามาอาตมาก็ไม่ได้สนใจจะอ่านอะไรมันมากมายประวัติของเขามันเป็นประวัติส่วนตัวก็เลยไม่ได้มาเขียนอะไรต่ออะไรให้มันยืดยาวที่จริงประวัตินี้ต่อไปมันจะมีประโยชน์นะว่าบางคนไม่เชื่อว่าเอ้ยขุนช้างขุนแผนมีจริงหรือเปล่าใช่ไหมจะสงสัยว่านิทานเล่าเปล่าแต่นี่เขาเจอจริงๆเขาบอกมานี่บอกตัวใหญ่มีอำนาจมากเลยบอกเขานี่ไม่กล้าลืมตาเลยนั่งพนมมือน้ำตาไหลเลยกลัวจะมาทำลายลูกตัวเองว่าวิญญาณเนี่ยเขาบอกว่าไม่ทำกูไม่ทำมึงกูจะมาให้มึงกูสงสารมึงแสดงวิญญาณเนี่ยเฝ้าดูอยู่อันนี้เรื่องจริงนะอาตมาไปได้ฟังมาก็หูเองแกก็ไม่ได้ไปเจอกันอีกเลยได้เอาของมาแล้วก็เอามานี่ไม่รู้ว่าแกได้สมบัติหรือยังหรือแกมาเล่าแล้วจะไม่ขลังก็ไม่รู้แล้วตอนหลังพวกโยพวกหลานๆเนี่ยเขาก็เอาคนเนี้ยสามีเนี่ยทำเป็นพันโรงก็เลยมีเงินเดือนเป็นพันโรงโรงเรียนก็เลยไม่จนเนี่ยเมียก็มีสมบัตินี่ก็เป็นพันโรงเงินเดือนก็เป็นพันแล้วนี่ลูกก็ได้เรียนฟรีคนซื้อขุนไกรขุนไกรนี่เป็นพ่อขุนแผนคือขุนไกรเนี่ยพระขวัญนาสาเนี่ยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณเนี่ยให้ขุนไกรเนี่ยไปจับฝ่ายป่าไปจับฝ่ายป่าเป็นคนหนังเหนียวอยู่โยงโงพันขุนไกรเนี่ยพ่อขุนแผนเป็นคนเรียนวิชาแล้วก็ไปฆ่าควายป่าควายที่เจ้าไปจับไปฆ่าตายแล้วพระเจ้าไปดินคล้ายๆว่าทำลุกอำนาจน่ะคือขุนไกรแล้วเจ้าไปดินก็เลยให้ตัดคอพ่อขุนแผนเนี่ยตัดคอตัดไม่ได้นะตัดไม่ได้เพราะพ่อขุนไกรเนี่ยเป็นคนที่หนังเหนียวมากเวลาจะเขาวิชาเป็นคนหนังเหนียวแม้แต่ผมนี่ยังต้องไปตัดกับพระขุนไกรวัดขุนไกรก็ยังมีอยู่ตอนหลังเนี่ยเขาก็ต้องทำไอ้วิชาเขาเนี่ยให้มันเสื่อมลงไปเพื่อจะให้เจ้าเนี่ยทำให้เขาตายเพราะไม่งั้นก็จะโดนส่วนทวารไม่ก็โดนทุบก็เลยตายก็เป็นข้ารับใช้เป็นทหารโดนตัดคอขุนไกรแล้วก็ออกมาก็เป็นขุนแผนขุนแผนก็เรียนวิชาที่แรกอาตมาก็เรื่องขุนช้างขุนแผนนี่เขาเขียนหรือเปล่าแต่ไปฟังโยมนี่เจอขุนไกรจริงๆแล้วสมบัติมาให้ซะด้วยบอกมึงไม่ต้องกลัวกูคุณคุณไกลไงกูเป็นคุณไกลรู้จักกูไหมล่ะไงแต่ธรรมดาพวกเนี้ยถ้าไปเอาคนเดียวจะได้ถ้าไปเอาสองคนจะหายสมบัติพวกเนี้ยนะธรรมดาถ้ามาเข้าฝันเนี่ยมาบอกเนี่ยถ้าไปเอาสองคนแต่นี่ไม่ได้เข้าฝันมาเห็นเลยไปเอาสองคนก็ได้สมบัติไม่หนีท่านสกลนะคุยกับเทวดาได้นะท่านสกลนะก่อนอยู่ที่เนี่ย3เดือนไม่นอนนะเดินยืนหลับคุยกับเทวดาได้ไปตอนที่จะไปทิ้นอยู่เขาทั้งภูพานน่ะท่านคุยกับเทวดาพวกโยม20คนกลัวใหญ่เลยนะไปส่งท่านน่ะกลัวเลยบอกมาเล่าความบอกกลัวเลยเห็นเป็นตัวเลยนะมาเป็นโยมกับพระมานั่งคุยกับท่านสกลคุยอะไรก็ไม่รู้บอกภาษามันไม่เหมือนภาษามนุษย์แล้วแถมมาชวนลูกชายก็อยู่ด้วยบอกโยมก็บอกว่าถามพระโยมเข้าไป20คนไปส่งท่านจะไปนิพพานไปตายบนเขาแต่ท่านบอกมาเวลาตายแล้วท่านบอกว่าเอาศพเผาที่ทิ้งเขาเลยไม่ต้องเอากลับบ้านเพราะบ้านท่านอยู่ภูเก็ตแล้วจะมีพระองค์นี้มารับกับเด็กแล้วจะเดินวนท่านอยู่นะเด็กๆแล้วไม่มองตาคุยท่านทุกคนก็บอกว่าบอกพวกโยมนี่ก็เห็นหมดเลยสว่างไว้ปั๊บเทวดาที่มานะมากลางวันนะพวกโยมไป20คนเนี่ยเห็นหมดเลยกลัวกันหมดเลยนะพอมาให้เห็นหน่อยไม่ใช่เห็นแต่พระสกลองค์เดียวแล้วก็
เขาถามพระบอกว่าท่านอยู่ที่ไหนบอกโน่นอยู่เลยเขาไปเนี่ยไอ้เขาลูกนั้นนะยันเมืองลาวนะเขานะไม่มีบ้านคนหรอกไม่มีวัดพอพูดกันคนที่พวกนี้กลัวเลยโอ้ยผีแน่เลยนะท่านก็คุยกับท่านสกลมารับมาต้อนรับท่านสกลเด็กคนเด็กหนุ่มๆคนกับพระองค์แล้วสกลก็สั่งว่าถ้าท่านตายเนี่ยไม่ต้องเอาศพเข้ามาสังฆทานไม่ต้องกลับบ้านเผาตีนเขาแต่ท่านก็อยู่นั่นเนี่ยท่านก็ไม่ฉันพวกเทวดามารับเลยนะอยู่ที่นี่ท่านก็คุยกับเทวดาตอนนั้นอาตมาให้ทำพุทธรูปเนี่ยทำพระแกะสลักเนี่ยสามองค์เนี่ยผมเอาช่างกรมศิลป์มาแกะไม่สวยอาตมาเลยให้เงิน 50,000 บาทให้กลับไปเพราะว่าแกะไม่ดีอาตมาก็เลยเอาไปเลยโยมกลับไปเลยให้ 50,000 บาทค่าจ้างกลับก็เลยให้ตะกอนแกะตะกอนบอกผมแกะไม่ได้เทวดาไม่ให้แกะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะคุยกับเทวดาให้ผมจะไปคุยเทวดาให้ว่าแต่พอรู้ขึ้นไม่นานไม่กี่วันอาตมาก็บอกท่านบอกเออคุยกับเทวดาแล้วเทวดาบอกให้แกะได้ท่านก็เลยแกะสามองค์พอบอกว่าเทวดาอนุญาตท่านก็แกะเลยเนี่ยแกะสวยนั่นน่ะท่านพระแกะพวกช่างเขาไม่เคยแกะสวยไงแกะไม่เป็นแล้วมาก็เลยให้เลิกไปจ้างเขามาก็จ้างเลิกเขามาแกะเอาเงินปง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 พระนี่ถ้าแกะใจเย็นไม่ได้เสียหมดนี่ท่านแกะจนประณีตมากเขาบอกว่าเทวดาอนุญาตท่านก็ทำให้ท่านกลัวเทวดาแต่ท่านก็เลยตามต้องใส่ยะเทวดาบอกให้ไปตายที่เขานุ่นเนี่ยชวนไปท่านก็ไปแต่พระท่านก็ไปเอามานะเอาศพมาเผาที่เนี่ยแต่จริงเราก็ไม่อยากเอามาหรอกเพราะท่านให้เผาที่โน่นเนี่ยท่านชอบคุยกับเทวดามีจริงด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะพวกโยมไปส่งท่าน20คนเจอมันบอกกลัวนะแต่ท่านก็ไม่กลัวท่านก็นั่งคุยเนี่ยคนใต้ไปตายทางอีสานเขาอะไรเขาควายเขาอะไรเขาบางภูลังกาอยู่ติดปูผ่านทำไปสิ้นที่โน่นเลยนะอยู่ที่นี่ตั้งนานไปอาจจะตายไปที่โน่นเทวดาพาไปตายบอกที่คนที่มาเล่าบอกว่ากลัวมากเลยบอกนั้นถ้ากลางคืนน่ะตายเลยดีแต่ตอนกลางวันนะเจอตอนกลางวันมาต้อนรับสองคนบอกแต่แสงนี่วับวับวับมาเลยมันรอบตัวท่านสกลเลยในเทวดาสองตัวที่มาเป็นพระคนมาเป็นคารวาสคนเนี่ยมากลางวันรู้ว่าท่านจะไปตายจะไปสิ้นชีวิตอยู่ที่นี่ท่านก็บอกว่าท่านจะทำอะไรท่านก็มาบอกไม่ได้เทวดาห้ามผมไม่ให้ผมทำเราก็เห็นช่างอื่นก็แกะไม่ได้อย่าเหมือนท่านหรอกท่านปีมือดีก็เลยไม่เป็นไรผมจะขอเทวดาให้ท่านก็ยอมพอขอท่านก็ยอมเป็นรูปสอนท่านเนี่ยสามองค์เนี่ยพระโมคคัลลาสารีบุตรพระนนท์เนี่ยปีมือพระเทวดาแกะคุยกับเทวดาได้ไม่ก็ไม่ใช่ก็คงมีสื่อเป็นญาติกันแต่ว่าเทวดาที่อยู่ตามภูพานมาเยอะ